แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปช็อปของอร่อยไปชิมของอร่อยกันต่อเช้าวันนี้ครันบะคะเพราะว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงานช็อปชิมเพลินเดินชิลฟู้ดทรัคแอนด์ SME ค่ะจัดขึ้นณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับบรรดาผู้ประกอบการในกลุ่มฟู้ดทรัคซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักช็อปชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในงานนะคะงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีร้านฟู้ดทรัคซึ่งอยู่ภายใต้การขนการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมจำนวน65ร้านด้วยกันเขาก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสลับกัน5วันวันละ20ร้านนะคะแบ่งเป็นอาหารคาวมีของทานเล่นก็มีของหวานแล้วก็เครื่องดื่มอาทิสเต็กบายุทธเนื้อเป่าไฟตำติดล้อกุ้ยช่ายน้ำย่อยวัฟเฟิลฮ่องกงพิซซ่าหน้าฮักติมเทโรเครปปลาดังเครปปลาดังอีทไอติมน้ำผึ้งมะนาวก็มีนะคะน้ำผึ้งมะนาวชาวสวนและชูการ์โคโก้ค่ะขณะที่ผู้ประกอบการของร้านฟู้ดทรัคที่เข้าร่วมจำหน่ายอาหารก็บอกว่าตั้งแต่การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวเทศกาลต่างๆเริ่มกลับมาจัดมากขึ้นก็ส่งผลดีกับร้านฟู้ดทรัคนะคะเพราะว่าได้รับความสนใจมากขึ้นทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นต่างไปด้วยฟังเสียงผู้ประกอบการหน่อยค่ะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจครับเป็นมันสามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับที่ครับสามารถไปตามงานต่างๆได้ครับอย่างมีงานไหนที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไปได้ทุกงานเลยครับก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับใครที่อยากจะค้าขายครับก็ตอนนี้การตอบรับจากประชาชนเนี่ยที่เป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดประเทศกันแล้วครับคนก็เยอะขึ้นนะครับก็ขายเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เปิดมาครับผมแล้วเราเข้าร่วมกับโครงการนี้กับกระทรวงพาณิชย์มานานแล้วก็หลายครั้งเข้าร่วมหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็ผลตอบรับก็ดีทุกครั้งค่ะนักท่องเที่ยวให้การตอบรับดีแล้วก็ร้านค้าผู้ประกอบการเนี่ยก็ดีขึ้นค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาก็มีการโปรโมทให้เราแล้วก็ไปตามงานต่างๆก็คือลูกค้าตอบรับดีค่ะพูดง่ายๆทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการว่าในปี2566ธุรกิจฟู้ดทรัคจะกลับมาเติบโตได้ประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะโดยประเมินว่าจะมีรถฟู้ดทรัคเพิ่มขึ้นจาก 3,000 คันในปี2565เพิ่มเป็น 3,300 คันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเงินหมุนเวียนจากการขายอาหารเครื่องดื่มภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจยังพอมีเวลานะคะไปจนถึงวันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นวันสุดท้าย26กุมภาพันธ์ที่ River Park ชั้น G ไอคอนสยามค่ะ